สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินโชติแฟมิลี่ค่ะวันนี้มาสวนค่ะมาสวนมากับฟอร์จูนมากับหลานก็เป็นอย่างนี้เนาะหลานกำลังซน3 ขวบโรงเรียนก็ไม่เปิดสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับพามาชมต้นผลไม้ที่ตาปลูกไว้ค่ะก็มีทุเรียนอะโวคาโดอะไรอย่างเงี้ยที่ปลูกใหม่ค่ะแล้วก็เป็นต้นอะไรนะสตอค่ะสตอและทีนี้จะพามาชมต้นนี้ค่ะผักเชียงดาค่ะผักเชียงดาค่ะเป็นผักยอดฮิตของพี่น้องเชียงใหม่พี่น้องชาวเชียงใหม่เนาะที่เขานิยมกินมากเป็นผักเชียงดาเนี่ยค่ะยอดเขาจะเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็จะเป็นยางเวลาตัดต้องใส่ถุงมือค่ะเนี่ยค่ะเชียงใหม่จะขายดีมากๆไม่ดึงลูกไม่ดึงปลูกแล้วก็คือเราจะไม่ปล่อยให้เถาเขาเลื้อยไปเนาะจะทําหลักให้เขาแล้วเราพอแตกยอดขึ้นมาเราจะมัดติดหลักนี่แล้วก็ให้เขาแตกยอดแล้วก็กรรไกรตัดเนาะมันจะได้อยู่กับหลักอย่างนี้เราไม่ปล่อยเลื้อยไปค่ะจะดึงลูกมันเป็นยางนี่คือยอดผักเชียงดาค่ะป้าบัวน่ะอยากได้มาปลูกมากไปซื้อที่ตลาดต้นละ30 บาทซื้อมาแค่ต้นเดียวแล้วทีนี้เข้าไปดูคลิปของป้าส้มเนาะป้าส้มบ้านสวนเราฝันป้าส้มตัดเนี่ยค่ะเครือของเขาแบบนี้แต่ว่าให้มันแก่นิดนึงตัดมาปักชำก็เลยโอ้ปักชำได้ก็เลยตัดที่ตัวเองซื้อมาปลูกต้นนึงนั่นแหละพอเขาแก่นิดนึงเราก็ตัดไปปักชำปีที่แล้วค่ะก็ได้เนี่ยค่ะได้20 ต้นเพราะบ้านก็มาปลูกใส่หลักแบบนี้ค่ะหลักละ2 ต้น 2 ต้นแล้วก็ถ้าเขาขึ้นเต็มเนาะขึ้นแล้วก็แก่นิดนึงก็จะตัดไปปักชำแล้วก็จะปลูกให้เต็มนี่เลยค่ะเนี่ยค่ะปลูกให้เต็มแปลงนี่เลยค่ะเพื่อเราจะได้ตัดส่งแม่ค้าที่ตลาดค่ะตัดส่งแม่ค้าที่ตลาดค่ะกินน้ำไปกินกับตาก่อนไปลูกไปแล้วค่อยมาหายายไปหนูไปกินกับตาก่อนแล้วมาหายายนะครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินโชติแฟมิลี่ค่ะมาตามหาต้นผลไม้ที่พ่อบ้านนำมาปลูกค่ะพ่อบ้านเป็นคนปลูกเนาะแม่บ้านก็มาดูว่าพ่อบ้านปลูกไว้ตรงไหนบ้างค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะสายแล้วก็ภาพก็เหลืองๆหน่อยนะคะอันนี้เป็นสตอค่ะไม่ใช่ผลไม้เนาะเป็นผักค่ะสตอค่ะเพาะด้วยเมล็ดเนาะตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะรากเขาก็เดินสมบูรณ์แล้วแหละค่ะเนี่ยค่ะสตอป้าบัวนี่แหละค่ะเป็นคนเพาะไว้นี่ง่ายนี่อีก1 ต้นค่ะสตอค่ะสตอนี่มันก็ต้นใหญ่นะแต่พ่อบ้านปลูกอันนี้จังเนี่ยค่ะอันนี้ปลูกคู่กันเลย2 ต้นต้นสตอครับต้นสตอครับแล้วสตอจะปลูกก็เอาเมล็ดไปครับปลูกไว้เพาะเมล็ดไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะเนี่ยไปดูเด็กก็แก่เก่าเรานะครับเอาไปตาปลูกใกล้กันจังเลยมันต้นใหญ่ไม่ใช่หรือต้นสตอไม่เป็นไรเนาะสตอป่ะไปเร็วไปดูว่าตาปลูกอะไรไว้บ้างที่เก่าเวลาเดิมตรงนี้ครับมาเร็วมาดูสิมันมีต้นอะไรบ้าง
ุเรียนปลูกปีที่แล้วเนาะก็จะเป็นแบบนี้ต้นดำๆดูเลไปว่าจะโตหรือเปล่าน ี่ค่ะเจอแล้วค่ะต้นทุเรียนหมอนทองเนี่ยค่ะเจอแล้วเนี่ยค่ะทุเรียนหมอนทองแถวเนี้ยค่ะปลูกปีที่แล้วตายหมดเลยค่ะเนี่ยค่ะตายหมดพ่อบ้านก็เลยซื้อมาปลูกใหม่ค่ะมาดูซิพี่ฟอจูนครับบอกคุณผู้ชมซิว่านี่คือต้นทุเรียนหมอนทองหมอนทองครับวิสวังโอ้ไปพริกสีแดงพริกสีแดงต้นทุเรียนหมอนทองต้นสมบูรณ์ต้นสมบูรณ์ก็ตาปลูกกับพริกหวานครับตาปลูกกับพริกหวานเหรอลูกป๊าดพริกหวานก็มีเนาะสวนฟอร์จูนนี่สวนฟอร์จูนมีพริกหวานด้วยจ้าพี่งานพริกหวานมันก็จวงมีพริกหวานสีแดงโอ้ยพริกหวานสีแดงพี่ต้องเด็กกันนี่ก็สีแดงแต่กลมเตี้ยนู่นนู่นต้นอะไรพี่ฟอต้นมัมเบอร์รี่ต้นเบอร์รี่คำพี่ฟอมัมเบอร์รี่หรือต้นหม่อนนั่นแหละหม่อนเชียงใหม่พันธุ์เชียงใหม่นำมาปลูกไว้เนาะเอาไว้เก็บกินค่ะไปดูซิมีต้นอะไรบ้างคำพี่ฟอนี่แหละพูดมัมเบอร์เรื่อยๆๆๆว่างั้นน่ะโอ้ยต้นไหนหนาเป็นพุ่มโอ้ยต้นไหนหนาครับน้อยหนาเป็นพุ่มทุเรียนก็เริ่มแตกยอดแล้วน้อยหนา3ลูกพี่ฟอแต่ก็ยังกินไม่ได้เอามาดูที่เนี่ยต้นอะโวคาโดบอกคุณผู้ชมสิเนี่ยๆๆๆนี่ๆๆอะโวคาโดบอกคุณผู้ชมสิอะโวคาโดแมงแมงหนูแม่นะลูกครับไปดูต้นอื่นอันนี้ทุเรียนอีกหนึ่งต้นค่ะไปดูแมงกินุ่งอีกค่ะทุเรียนอีกหนึ่งต้นมันกินน้อยแล้วก็อะโวคาโดไปเรียนดูกินมังอีกอะโวคาโดเพาะด้วยเมล็ดค่ะไปดูซิมีอีกไหมมีต้นอะไรบ้างไปดูซิว่ามีต้นอะไรอีกบ้างที่ตาปลูกไว้อันนี้ต้นไหนหนาลูกต้นไหนหนาครับอันนี้กล้วยกล้วยจ้ากล้วยครับสิลูกกล้วยครับลูกกินได้แล้วจ้าครับครับกระบองครับผมด้านนี้ยังไม่ได้ปลูกอะไรพ่อบ้านไถเมื่อวานนี้นะคะไถเมื่อวานนี้